เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยมาดูข้อที่3นะครับของแบบฝึกหัด 2.1 ขอไข่นะครับก็จะบอกว่าจากรูปมุม ACB นะครับเป็นมุมในเครื่องวงกลม O เนาะมุมเนี่ย ACB นะครับเป็นมุมในเครื่องวงกลม O นะครับและ BAC นะครับเท่ากับ32องศานะครับจงหาขนาดของมุม BCO นะครับก็จากที่เขาบอกว่าเป็นมุมในเครื่องวงกลมถูกไหมเนี่ยแสดงว่ามุมตรงนี้นะครับต้องมีขนาดเท่ากับ90องศาได้เลยเนาะเราสรุปได้เลยนะครับเพราะว่ามุมในเครื่องวงกลมนะครับจะมีขนาดเท่ากับ90องศานะครับเนี่ยมุมในเครื่องวงกลมนะครับเท่ากับ90องศาเนาะนะครับก็เขาบอกมาว่านะครับมุมนี้เท่ากับนะครับ32องศาถูกไหมโจทย์ต้องการมุม BCO นะครับหรือก็คือมุมนี้เนาะนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับตรงนี้เส้นนี้นะครับเป็นรัศมีของวงกลมถูกไหมเนี่ยเส้นนี้นะครับรัศมีของวงกลมเนาะเส้นนี้ก็รัศมีนะครับทำให้เกิดสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับก็คือมุมที่ฐานจะเท่ากันนะครับตรงนี้ก็เท่ากับ32องศาด้วยนะครับเจอแบบนี้บ่อยแล้วนะครับแบบที่ว่ารัศมีจะเป็นด้านของสามเหลี่ยมหน้าจั่วเนี่ยนะครับมุมที่ฐานเท่ากันนะครับเจอแบบนี้บ่อยมากเนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับตรงนี้มุมภายนอกของสามเหลี่ยมนะครับจะเกิดจากมุมตรงข้ามของมันบวกกันนะครับก็เป็น32บวกกับ32นะครับเนี่ยมุมนี้เนาะ32บวก32นะครับเท่ากับ64องศาเนาะเนี่ยใช้สูตรนี้นะครับเนี่ยตรงนี้ x ตรงนี้ y นะครับตรงนี้จะเป็น x บวกด้วย y เนาะใช้สูตรนี้นะครับเราได้แล้วว่ามุมนี้เท่ากับ64องศาถูกไหมเนี่ย64เนาะเราอยากรู้มุมสีฟ้าตรงนี้นะครับซึ่งนะครับตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับมันเป็นรัศมีของวงกลมอีกแล้วถูกไหมเนี่ยเส้นนี้นะครับเส้นนี้เนาะรัศมีของวงกลมทั้งคู่เลยนะครับแสดงว่ามุมที่ฐานของมันต้องเท่ากันนะครับสองมุมนี้ต้องมีขนาดเท่ากันเนาะสมมติเป็นมุม x ก็ได้นะครับ x องศานะครับเนี่ย x นะครับมุมภายในสามเหลี่ยมบวกกันได้180เนาะก็ต้องได้ว่ามุมนี้เนาะ64บวก x บวกกับ x นะครับมีค่าเท่ากับ180องศาถูกไหมตรงนี้คือสามเหลี่ยมเนาะเนี่ยตรงนี้เนาะ x บวก x ได้ 2x นะครับตรงนี้ย้าย64ไปลบนะครับได้เป็น180ลบด้วย64นะครับลบเหลือ116นะครับตรงนี้ลบเลขธรรมดาเนาะย้าย2ไปหารนะครับได้ x เท่ากับ116หารด้วย2นะครับตรงนี้ฝากไปคิดเลขนิดนึงนะครับหารแล้วจะได้เท่ากับ58องศานั่นเองนะครับเป็นคำตอบของข้อนี้เนาะเพราะว่าโจอยากรู้มุมนี้นะครับมุมนี้ก็คือมุม x นั่นแหละนะครับ58องศาเนาะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโอ้เพื่อนๆส่งลิงก์ความรู้มาให้ขอบคุณจากใจนะคะมาๆเดี๋ยวเลี้ยงไอติม